กเมาส์สนั่นในโลกออนไลน์ว่ามีแฟนคลับ200ชีวิตถูกนักร้องดังเจมส์เรืองศักดิ์มัดมือชกให้ไปร่วมฟังธุรกิจขายตรงในงานเลี้ยงมีตติ้งงานนี้เจ้าตัวเลยต้องออกโรงขอโทษแฟนๆที่ประกาศไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วตั้งใจจัดงานรวบยอดตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ